คราวนี้เข้าข่าวสำคัญหน่อยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังจำคดีของคุณบรรยินตั้งภากรได้ไหมครับคุณบรรยินตั้งภากรนะฮะที่ศาลชั้นต้นนั้นได้มีคำพิพากษาคือจำคุกตลอดชีวิตวันนี้ศาลอุทธรณ์แก้ไขคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเปลี่ยนเป็นประหารชีวิตครับตามอัปเดตกันเลยครับคุณผู้ชมครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำพิพากษาอุทธรณ์คดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาอดีตเจ้าของสำนวนโอนหุ้นเสี่ยชูวงฮะมีพันตำรวจโทบรรยินตั้งภากรเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับพวกเป็นจำเลยจำเลยมี6คนนะครับตั้งความผิดไว้9ข้อกล่าวหาด้วยกันศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว13ธันวาคมปี63ครับพันตำรวจโทบรรยินนั้นให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3ทุกข้อหาคงจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวก่อนจะมีการยื่นอุทธรณ์แน่นอนพอยื่นอุทธรณ์ก็ตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมโดยสารตรวจสำนวนเพิ่มเติมศาลท่านพบว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและปกปิดการกระทำความผิดเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นคดีอาญาจึงถือว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์เป็นภัยต่อสังคมโดยรวมอย่างร้ายแรงส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมและเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างก็เลยป้องปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดลักษณะแบบนี้อีกจึงไม่สมควรลดโทษให้แก่จำเลยผมขออ่านละเอียดนะคำพิพากษาของศาลเวลาอ่านละเอียดปั๊บคุณจะเก็ตดังนั้นกรณีที่ศาลชั้นต้นลดโทษให้แก่จำเลยทั้ง6คนศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษาแก้เป็นประหารชีวิตจำเลยที่1ถึง3โอ้ขออภัยจำเลยที่1และ3ส่วนจำเลยที่2 4 5 6จำคุกตลอดชีวิตและเมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่1และ3แล้วไม่อาจนำโทษกระทงอื่นมารวมหรือนับโทษต่อจากคดีอื่นหรือเพิ่มโทษได้อีกคุณผู้ชมครับมาถึงณตอนนี้สรุปสั้นๆเลยว่าศาลอุทธรณ์ท่านแก้ศาลอุทธรณ์แก้ให้กลายเป็นโทษประหารชีวิตคราวนี้เรื่องนี้แน่นอนฮะมันต้องไปถึงฎีกาแน่ๆเพราะว่าศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์นั้นท่านเห็นแย้งกันดังนั้นเรื่องต้องถึงฎีกาผมเชื่อแบบนั้นนะฮะเอาเราต้องดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ศาลฎีกาจะพิพากษาออกมาว่าอย่างไรคุณผู้ชมครับคดีนี้โหดมากจากการดูภาพเขาเรียกว่าการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็การทำแผนประทุษกรรมจำลองเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหจงใจให้คนอื่นตายเลยอ่ะเป็นการวางแผนมาเนี่ยภาพนี้ชัดๆเลยวิ่งไปด้วยความเร็วเท่าไหร่เหินขึ้นไปด้วยความเร็วเท่าไหร่เข้าไปชนต้นยูคาลิปตัสเอาส่วนไหนชนต้องการจะให้หน้าอีกคนนึงไปกระแทกที่ส่วนสำเร็จตามที่เขาคิดตายนี่ผมจำได้ตอนนำเสนอข่าวนี้เป็นการทำแผนประทุษกรรมที่เพอร์เฟคมากต้องชื่นชมตำรวจเลยนะอันนี้แล้วผลก็ออกมาสำนวนก็แน่นเดี๋ยวดูฎีกาครับผมเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน2ปีใช้คำนี้นะ2ปีแต่ยังไงก็ตามคุณบรรยินก็อยู่ในคุกต่อนะครับเพราะว่าคงไม่อนุญาตให้ประกันตัวดังนั้นก็คือการรอคำพิพากษาของศาลฎีกาครับคุณผู้ชมครับแล้วเราจะติดตามข่าวนี้ต่อไปจนกระทั่งถึงวันจบวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้